สวัสดีมิตรแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฝันเวียนมวยโลกคลิปนี้นี่ก็มีข่าวในวงการมวยโลกนะครับ 2-3 ข่าวด้วยกันมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเย็นนี้นะครับแต่เช่นเคยนะครับก่อนจะพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นคือพักยก24นะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวนะครับพักยก24สามารถแอดไลน์ไปได้ที่ @pk24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับทีนี้ก็มาพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็เริ่มกันที่ข่าวของนาวยะอิโนเออีกแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าชั่วโมงนี้ก็คงจะไม่มีข่าวใครไปมากกว่านี้อีกแล้วนะครับก็จะชกกันใกล้จะถึงแล้วนะครับวันที่25กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับทางฝากฝั่งด้านนาวยะอิโนเอนะครับก็ได้โพสต์รูปร่างกายล่าสุดนะครับล่าสุดเลยที่ฟิตฟอร์มมาเป็นอย่างดีนะครับกล้ามเนื้อก็สมบูรณ์แข็งแกร่งแล้วก็ได้เปิดเผยว่าเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีร่างกายฟิตเปรี้ยไม่มีอะไรที่ต้องกังวลตนเชื่อในทักษะการชกสปีดและก็พลังหมัดของตนว่าจะสามารถแย่งเข็มขัดแชมป์โลก2สถาบันของ WBC WBO รุ่น122ปอนด์มาจากเอวของฟูตันได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นคำสัมภาษณ์ใจความนะครับที่นาวยะได้ให้สัมภาษณ์สื่อล่าสุดก็เรียกได้ว่ามีความมั่นใจเป็นอย่างมากแบบไม่ต้องกังวลเลยก็ว่าได้เพราะว่าเจ้าตัวเชื่อในการฟิตซ้อมของตัวเองแล้วก็ทั้งสปีดหมัดแล้วก็พลังหมัดของตนก็เชื่อว่าน่าจะหนักหน่วงพอที่จะน็อกฟูตันได้ในวันที่25กรกฎาคมนี้ทางด้านนาวยะก็พูดประมาณนี้นะครับซึ่งอย่างที่ได้เรียนย้ำไปนะครับนาวยะกับซูตันก็จะชกกันในวันที่25กรกฎาคมนี้นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นสนามอาริอาเกะอารีนานะครับโดยทั้งคู่ก็ยังไม่เคยแพ้ใครทั้งคู่นะครับนาวยะก็เป็นแชมป์โลกมาแล้ว3รุ่นรุ่นนี้ก็ถ้าชนะอีกก็จะเป็นรุ่นที่4นะครับตามอิวกะเป็นแชมป์โลก4รุ่นคนที่2ของประเทศญี่ปุ่นส่วนทางด้านฟูตันก็เป็นการชกนอกบ้านครั้งแรกของเขานะครับเจ้าตัวก็ยังไม่เคยแพ้ใครเป็นแชมป์โลกมาก็2เส้นในรุ่นซุปเปอร์เบนตัมเวทที่122ปอนด์นี่ครับยังไม่เคยแพ้ใครแล้วก็มาชกนอกบ้านก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับของเจ้าตัวที่ได้ออกมาต่อยนอกบ้านที่ประเทศญี่ปุ่นก็ติดตามชมได้เลยนะครับช่องฟรีทีวีของไทยเราก็คือช่อง PPTV HD ช่อง36ก็ถ่ายทอดสดได้นะครับตั้งแต่เวลา15:30 นเป็นต้นไปก็สามารถรับชมได้เลยนะครับสำหรับการชกของคู่นี้แล้วก็ข่าวต่อมานะครับก็เป็นรูปภาพล่าสุดเช่นกันของทางด้านอัลรอนสเปนจูเนียร์กับทางด้านเทอร์เรนซ์คลอฟอร์ดนะครับที่มีคิวจะชกล้มแชมป์โลกกันในวันที่29กรกฎาคมนี้นะครับที่ T-Mobile Arena ในลาสเวกัสซึ่งก็ตรงกับบ้านเราก็คือวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมนี้นะครับทั้งคู่ก็จะชกล้มแชมป์โลกในรุ่นเวลเตอร์เวทนะครับคอร์ฟอร์ดก็เป็นแชมป์ของทางฝ่ายฝั่ง WBO ส่วนทางด้านสเปนก็เป็นแชมป์ของ WBC, WBO แล้วก็WBC, WBA แล้วก็ IBF นะครับนักชกทั้งคู่ก็ยังไม่เคยแพ้ใครมาก่อนนะครับเป็นนักชกไร้พ่ายชาวสหรัฐอเมริกาทั้งคู่ก็ทั้งคู่จะเปิดศึกสายเลือดกันก็อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะครับต่อจากคู่นาวยะถัดไปอีกแค่ 4-5 วันก็ได้ชมคู่ของสเปนกับคลอฟอร์ดต่อเนื่องกันเลยก็ถือว่าปีนี้นี่ก็มีแต่ยอดนักชกทั้งนั้นนะครับที่ขึ้นต่อยในเดือนนี้โดยรูปภาพล่าสุดของทั้งคู่นะครับก็บอกได้เป็นอย่างดีว่าทั้งคู่มีร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์แข็งแกร่งทั้งคู่นะครับโดยก็เป็นนักชกผิวสีทั้งคู่นะครับดำมาเมื่อมเลยทั้งคู่เลยทีเดียวก็กล้ามหน้าท้องแล้วก็กล้ามแขนก็เห็นเด่นชัดทั้งคู่นะครับคอร์ฟอร์ดก็ดูมือปืนใช้ได้มาดูที่ฝั่งสเปนก็ดูแข็งแกร่งไม่แพ้กันก็เรียกได้ว่าเนื้อตัวนี่สมบูรณ์แข็งแกร่งทั้งคู่นะครับก็ชี้วัดกันยากเหลือเกินว่าใครจะชนะคู่นี้คอร์ฟอร์ดกับสเปนวันที่30กรกฎาคมก็จะมี1คนแพ้เป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าจะเป็นใครก็รอลุ้นได้เลยนะครับ
ก็ไม่แน่ว่าช่อง36 PPTV HD ก็อาจจะเอาคู่นี้มาให้ได้รับชมกันด้วยแต่ว่าก็ต้องรอฟังข่าวอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะได้ถ่ายทอดสดคู่นี้ให้เราได้รับชมกันด้วยหรือไม่อันนี้นี่ก็เป็น2ข่าวในวงการมวยโลกนะครับที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ